สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับสี่โมงตลกอะไรวะนี่ก็คือมันจบยังไงรู้ไหมแล้วลงเอยอย่างไรรู้ไหมฝนมันตกหนักมากเมื่อคืนพายุเข้าแบบจริงจริงจังวันนี้เป็นที่30เมื่อคืนวันที่29เมษายนปี2559ถ้าใครไม่เชื่อไปเช็คดูที่ขอนแก่นโหผมกลับบ้านไม่ได้นะครับค้างอยู่ตรงนั้นกลับบ้านที่6โมงเช้า yes บอกได้คำเดียวว่า yes แต่ทั้งนั้นผมตื่นตอน11โมงวันนี้นะแล้วก็มาทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันทำโยเกิร์ตด้วยพรุ่งนี้มันจะเขาจะมีงานเก็บอินดี้อะไรสักอย่างรู้น้องผมเนี่ยเขาจะเอาโยเกิร์ตไปโปรโมทวันนี้เป็นวันที่ต้องเล่นแบ็กตอนนี้4โมงนัดเพื่อนไว้ประมาณ5โมงครึ่งเดี๋ยวคงจะมีข้าวมื้อนึงนะครับช่างหมายด้วย574.8That's it เมื่อวานกินน้ำเนืองก็กินโยเกิร์ตเป็นเวย์ค่อนข้างกินน้อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอเคแหละเมื่อวานกินเหล้าด้วยจริงๆแล้ววันนี้ต้องมีธุระทำหลายอย่างเหมือนกันช่างเขาต้องมาติดนู่นติดนี่ที่บ้านแต่พายุมันเข้าไงเมื่อวานช่างเขาเลยแคนเซิลไปแล้วมันจะมีม่านที่ต้องติดบ่ายที่ต้องทำแต่ว่าเอาอะโอ้วันนี้ผมจะเล่นแบ็คไหมครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยแบ็คจากฝั่งข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึ้นจากอีสานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามื้อนี้คงจะต้องกินผลไม้นะครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอยากจะกินเนยย่างเกาหลีมากเพราะฉะนั้นทำไมก็ไม่รู้เนยย่างเกาหลีมีอะไรมากไขมันก็จะเยอะหน่อยมีอะไรมากโปรตีนก็จะเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส่วนแป้งเราเลือกได้ว่าจะกินเยอะไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมจะกินให้มันน้อยที่สุดเนื้อเกาหลีกินเนื้อเกาหลีผมจะไม่เราคงไม่ได้มองว่าเราจะกินผลไม้ที่ไหนใช่ไหมผมก็เลยโอเคงั้นมื้อนี้จัดให้เป็นผลไม้หน่อยแต่ของเราบางคนที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะวารายตี้ถูกไหมครับมีผลไม้มีผักมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันเพราะฉะนั้นมื้อนั้นมันเป็นอย่างนั้นมื้อนี้เราควรจะเลือกอะไรที่มันแตกต่างกันไปเพื่อจะได้ความหลากหลายนะครับที่ผมมีตรงนี้ก็คือเวย์โปรตีนนะครับ2สกู๊ปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนมประมาณผมจะเขียนว่าประมาณคัพครึ่งก็แล้วกันโดยประมาณนะครับ108ที่ผมจำไว้108ฝรั่ง108นะคุณนับแคลอรี่ใช่ป่ะคุณก็จะรู้ว่าคุณกินเกินไหมเพราะใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างนึงไขมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายแต่เฮ้ยอาจจะไม่ต้องการเยอะนะครับทีนี้มันก็แล้วแต่ใดของคุณถ้าใดของคุณเป็นอะไรที่คาร์โบไฮเดรตที่ต่ำไขมันก็ต้องอัพขึ้นสูงหน่อยถูกไหมเพื่อคุณจะกินไขมันได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดใดของคุณเป็นอะไรที่คาร์โบไฮเดรตสูงหน่อยคุณไม่สามารถจะเอาไขมันขึ้นมาคู่กับคาร์โบไฮเดรตได้เลยคุณชีวิตคุณพังเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเป็ดจริงๆแล้วคุณต้องยึดที่ว่า1โปรตีนมันต้องสูงอยู่แล้วนะครับโปรตีนต้องสูงสูงแต่ไม่ถึงสูงก็ต้องสูงแบบโอ้โหสูงมากขนาดนั้นโปรตีนสูงทีนี้คุณก็จะมาเลือกว่าคุณจะเอาเป็นไดแบบไฮแฟตหรือไฮคาร์โบไฮเดรตแต่ส่วนมากคนที่ทำได้ดีกันจริงๆก็จะเป็นไฮคาร์โบไฮเดรตก็คำนวณคุณจะได้รู้คำนวณให้มันรู้ก่อนคุณจะความหลากหลายคุณจะบอกว่าไขมันเนี่ยมันดีต่อร่างกายไขมันมันทำให้เรารู้สึกอิ่มบอกคุณแค่นี้จะประโยชน์อะไรถ้าเกิดแคลอรี่มันต่ำแล้วคุณกินแล้วมันไม่อิ่มกินไม่ได้อะคุณหัวอยู่อย่างนั้นนะว่าสู้คุณเอาไขมันเข้ามาเพิ่มแคลอรี่หน่อยแล้วคุณอยู่ได้นานมากขึ้นหิวน้อยลงไม่รู้สึกว่าอยากกินอะไรต่อรู้สึกว่าพอ70สาลี70คิดว่ามันจะดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นดูแต่จำนวนของคาร์โบไฮเดรตไม่ได้หุ่ยกล้วยด้วยดูแต่จำนวนของค่อนข้างจะดำแต่ว่าตอนที่กล้วยดำนี่คุณตอนที่มีสารอาหารเยอะมากที่สุดทำมาเลยคุณเรื่องอะไรเมื่อกี้เราดูแค่ตรงแคลอรี่ไม่ได้เราต้องดูความรู้สึกของเราความอยากของเราตอนนี้เราอยากกินอะไรร่างกายเราบอกอะไรกินแล้วรู้สึกพอไหมมันตอบสนองอะไรให้ร่างกายของเรานะครับ performance ในจิมเป็นยังไงกล้วย69 performance ในจิมเป็นยังไงคุณstrength คุณเพิ่มดีไหมคุณกำลังคัตติ้งแล้วคุณยังเมนเทนมัสเซิลได้อยู่หรือเปล่า
การหลับการนอนคุณเป็นยังไงทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดการหลับการนอนพังทุกอย่างก็พังดีที่เอากล้องมือถือมาเพราะว่าลืมเอากล้องคิดว่าน่าจะเดินได้แล้วก็คิดว่าวิธีที่ที่จะเดินแป้งเราสนใจที่ไปเดินไหมวันนี้ทำอะไรบ้างฮะมันจักรยานจากบ้านประมาณสัก10กิโลดูบรรยากาศซะก่อนได้อยู่นะเป็นไงบ้างครับกันเนี่ยครับเวิร์กเอาท์กับโบนวันนี้ถือว่าหมดเอาหมดเลยมั้ยเอาหมดเลยมั้ยหมดแรงสนิทแต่แป้งยังเหลืออยู่แต่แป้งสตรองกว่าที่คิดค่อนข้างสตรองกว่าคิดแต่ท่าเนี่ยยังอีกนิดนึงแต่ยังเป็นยากไปไงโอแต่เป็นแต่เป็นเยอะมากถ้ามันยากอยู่ใส่ต่อครับผมกินเนื้อย่างเกาหลีใช่ไหมกินต้องกินต้องกินแล้วก็อะไรเอาอันนั้นไก่ไก่มักง่าเอาไปสนุกสิเยี่ยมเลยครับโดยเฉพาะคุณโยมครับเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมสมัครชาติพอคันนี้ต้องมีได้กลุ่มไว้ดูเลยบอกได้ถึงความเป็นพ่อบ้านพ่อเดือนที่ดีปลาซื้อที่แฮมตอนนี้เป็นเวลา5:35กินเนื้อย่างเกาหลีบ้าอะไรกินนานขนาดนั้นผมไม่รู้จะกล่าวจบยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้จะอะไรกินอะไรมากว่ามื้อแรกก็เป็นผลไม้กับเวนมใช่โยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตผมแจมมอแจมก็เอาว่าวันนี้ผมต้องขออนุญาตพักผ่อนเลยว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้โชคดีทุกคนไป